ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากโดยเฉพาะนะคะที่เป็นเครื่องประดับนะคะวันนี้เรามีสร้อยข้อมือท้ายกลอิ่ม 4JD มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะตัวเรือนเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมรวมไปถึงนะคะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะที่สำคัญยังช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างเรื่องของสุขภาพค่ะใครที่มีอาการปวดเมื่อยนะคะเหนื่อยล้าจากการทำงานปวดศีรษะปวดไมเกรนเนี่ยสวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกลอิ่ม 4JD ชุดนี้จะช่วยเรื่องของการปรับความสมบูรณ์แล้วก็ปรับความสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดีนะคะสร้อยข้อมือท้ายกลอิ่มมี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังกระจายแล้วก็ลายกลอิ่มก็มีความหมายดีๆนะคะหมายถึงความโชคดีหมายถึงความสุขสวัสดิ์แล้วก็หมายถึงโชคลาภเป็นทองด้วยนะคะแต่ว่าใครสนใจอาจจะต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันค่ะเพราะว่ามีเพียงแค่9ชุดในราคาพิเศษนะคะ999 บาทต่อวันเท่านั้นฉะนั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์022779696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครที่จะส่งข้อมูลนะเข้ามาทาง SMS ไม่ว่าจะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตานะหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนเองก็ตามสิ่งสำคัญอย่าลืมนะคะต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง5:30ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนส่วนการโทรเข้ามาลงทะเบียนก็เช่นเดียวกันนะคะกติกาข้อมูลวันเดือนปีเกิดต้องครบถ้วนแล้วก็ขออนุญาต1การลงทะเบียนต่อการพูดคุย1ดวงชะตาเท่านั้นโทรเข้ามาที่024960493และ024960494นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาหากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าแต่คุณผู้ชมอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะคุณจูลิดา24 ตุลาคม 2525นะคะเวลาเกิด17:25 นวันอาทิตย์ถามเรื่องของการงานการเงินสุขภาพนะคะแล้วก็อยากรู้ค่ะว่าคู่แท้จริงๆเป็นคนแบบไหนเกณฑ์ความรักช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีนะฮะการีสัมพันธ์เรือนคู่อันนี้เหตุปัจจัยที่1 background หรือพื้นชะตาปัตตนิยมมรณะเกณฑ์ความรักก็อาจจะลงตัวช้านะครับของคุณเนี่ยคู่ที่แท้จริงที่จะคบหาอยู่กันได้อย่างยืดยาวเนี่ยก็มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับสูงวัยกว่า6-7 ปีหรือมีตำหนิหรือมีเชื้อสายต่างประเทศและหรือสุดท้ายคบหากันอย่างมีระยะห่างถือเป็นการแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งและถ้าถามว่าด้วยเหตุปัจจัย4หัวข้อที่ผมพูดเนี่ยอะไรที่จะช่วยเสริมมากสุดก็คือมีเชื้อสายต่างประเทศนะจะเป็นการแก้ดวงได้ถึง2ประเด็นเอาเป็นว่าปีจรเนี้ยถ้ามีเข้ามาดูให้ดีว่าเขายังมีพันธะอยู่หรือไม่ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด13 มีนาคม 2518ค่ะเวลาเกิดเที่ยง5 นาทีนะคะวันพฤหัสบดีถามว่าอนาคตจะตั้งตัวได้หรือเปล่าเลิกกับสามีแล้วก็ไม่มีบุตรค่ะก็เสียใจด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เป็นไรฮะอะไรที่ผ่านแล้วให้ผ่านเลยนะครับดวงนี้จริงๆน่ะดาวการเงินมันมีทั้งบวกและลบหาได้แต่เก็บไม่ค่อยอยู่หรือมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะเรื่องราวที่เราไม่ได้วางแผนไว้หนึ่งเลยในแง่ของการทำบุญเสริมชะตาถ้ามีโอกาสได้ทำทานกับคนชราขอให้ทำตลอดชีวิตยึดที่เหรียญ10 บาทแบงค์10 ใบก็ว่ากันไปตามความเหมาะสมอีกประเด็นที่สำคัญตั้งตัวได้หรือไม่คนเราสำคัญในเรื่องของอาชีพมันนะอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาสักครู่ครับของคุณถ้าทำในเรื่องของพวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายถือว่าสมรูปถือว่าสมรูปดวงนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งอันนี้อาจจะไกลตัวไปนิดหนึ่งโอเคอย่างนี้ก็ได้ครับอันนี้มองเป็นตัวเสริมนะถ้าทำดีแล้วค่อยทำหลักพวกงานขายตรงมีเงื่อนไขทำกับองค์กรต่างชาติหรือทำต่างถิ่นกำเนิดของตัวเองครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณสายฝนค่ะเกิดวันที่8 พฤศจิกายน 2514นะคะเวลาเกิด8:30 นวันจันทร์ถามลัคนาราศีก่อนเลยจังหวัดลพบุรีค่ะลพบุรี
สักครู่นะครับเจอแล้วนะครับลพบุรีลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะครับพิจิกช่วงนี้ก็พอจะมีพฤหัสโยกเข้าสู่เรือนราพะนะก็พอจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องขึ้นมาบ้างแต่ส่วนหนึ่งอิทธิพลของบาปประเคราะห์ที่ทับลัคนาอยู่ก็ยังเหนื่อยยังหนักใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทโดยเฉพาะในเรื่องราวของอุบัติเหตุในช่วงนี้จนถึงช่วงกลางกันยายนนะครับส่วนในเรื่องของความรักหัวใจตอนนี้ย่าง45นะครับย่าง45นี้เนี่ยถ้ามีคู่นะครับถึงจะมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจปรับผมยืนยันว่าผ่านได้เพียงแต่ว่าหลังวันเกิดเนี่ยเข้าบ้านจะร้อนให้ระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิด26ธันวาคม2517ค่ะเวลาเกิด11นาฬิกา30นาทีวันพฤหัสบดีถามลัคนาราศีเหมือนกันนะจังหวัดนครราชสีมาค่ะนครราชสีมาลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนก็อย่างที่บอกแหละว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่โดดเด่นสำหรับการเปลี่ยนแปลงยกย้ายของดาวใหญ่ในช่วงปีพุทธศักราช2559นี้นะครับมฤตยูย้ายออกราหูที่เล็งดวงก็พ้นและหรือแม้กระทั่งเหตุปัจจัยบวกก็คือพระฤหัสโคจรเข้ามาเล็งลัคนาแต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือดาวมฤตยูถึงจะยกจากราศีเกิดแต่ก็ยังไปสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระซึ่งหมายถึงในเรื่องของเงินแน่ไงหมดหนี้เมื่อไหร่ใช่แล้วเรื่องเดียวที่ยังเป็นห่วงอยู่ของชาวราศีมีนก็คือในเรื่องของสตุ้งสตางค์นี่แหละส่วนความรักจะเป็นอย่างไรปัตตานีกับกาลีด้วยนะของคุณเนี่ยสองเรื่องนี้ไม่ดีก็ให้ทุกครั้งที่ได้เข้าวัดทำบุญนะครับหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะเจอผู้พิการทางสายตาขอให้แบ่งปันให้บริจาคยึดที่เลข6บาท6เหรียญ6ใบฝากไปทำฟันขูดหินปูนระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลจ้าสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อมาริกาค่ะคุณมาริกานะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะเกิดวันที่18วันพฤหัสบดีที่18พฤษภาค่ะจ้าพ.ศ. 2521ค่ะกี่โมงคะเกิดเวลา 12.50 ค่ะตรงกับวันพฤหัสถูกไหมฮะค่ะดวงนี้จริงๆแล้วเป็นห่วงอยู่2เรื่องนะครับ1เรื่องแรกคือเรื่องของสุขภาพเป็นอะไรแล้วหายช้าต่อเนื่องเรื้อรัง2ดวงนี้มักมีปัญหาเรื่องการเงินตลอดชีวิตเลยใช่หรือไม่ครับค่ะอ่ะฟังผมให้ดีว่ามันจับจ่ายครับๆหน้าไม่ถึงหลังมาตลอดเลยมันเป็นตลอดจริงๆแล้วขอโทษนะด้วยความเคารพจริงๆทุกวันนี้อายุ39ย่าง40แล้วเงินเก็บแทบไม่มีค่ะไม่เป็นไรผมก็เป็นเหมือนกันก็เป็นกำลังใจให้กันแต่เอาว่าถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามปรับ1เลยของคุณเนี่ยนะถ้ามีโอกาสนะครับทำทานกับสัตว์ใหญ่ช้างโคกระบือมากน้อยตามกำลังขอให้ทำให้ต่อเนื่องนะครับและปีนี้ถ้าคิดจะเสี่ยงโชคเอามาแก้ปัญหาการเงินไม่ได้เลยนะจะมีปัญหามากกว่าเดิมตอนนี้ทำงานอะไรอยู่คะตอนนี้ทำงานตอนนี้เป็นเย็บผ้าค่ะยังดีนะเย็บผ้าโหลในที่บ้านนะคะไม่ได้ไปทำในโรงงานจ้ะคืออย่างนี้ผมฝากไว้พิจารณานะถ้ามีลับคือความจริงเรื่องงานยังโชคดีนะที่คุณก็ยังแปะในสิ่งที่มันโฉลกกระดวงนะครับก็คือแต่ผมอยากให้เน้นรับพวกงานซ่อมงานแก้ด้วยอ่ะเป็นไปได้ไหมก็บางทีก็มีแบบคนแถวบ้านนะคะเขามาให้แก้เย็บให้ปะให้อะไรพวกนี้ค่ะพยายามทำจ้ะพยายามขยายตรงนี้ฮะคืออย่างจะรับผ้าโหลมาทำไม่ว่ากันก็ส่วนหนึ่งก็พอจะสมรูปแต่ว่าที่เห็นในดวงเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ทำพวกรับปะซ่อมอ่ะอยากให้เพิ่มน้ำหนักส่วนนี้มากขึ้นค่ะนะแล้วก็อยากจะถามเรื่องลูกอะค่ะจ้ะลูกชายต้องบอกวันเดือนปีเกิดไหมคะด้วยความรวดเร็วเชิญเลยครับเอาค่ะเกิดวันศุกร์ที่19ธันวาคม2540ค่ะเกิดกี่โมงคะเกิดตอน9โมง28นาทีค่ะ9โมง28วันอะไรเอ่ยวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ตรงกับวันศุกร์ถูกต้องตอนนี้ย่าง19เรียนอยู่ระดับไหนแล้วฮะขอโทษเรียนอยู่ม.6ค่ะก็กำลังจะสอบมหาวิทยาลัยน้องเขาเลือกอะไรฮะพอจะทราบไหมคุณแม่เขาอยากจะเรียนทางสายช่างนะคะช่างซ่อมรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอเคฮะอิทธิพลของคู่ธาตุลมแล้วต้องเน้นทำงานซ่อมเป็นหลักด้วยนะค่ะก็คืออย่างนี้ครับเรียนพวกแมคแคนิกอ่ะพวกช่างกลช่างยนต์อ่ะได้แล้วจบอยากเรียนทางนั้นนะคะแล้วจบมาบอกเขาเลยคือพวกช่างกลช่างคือฟิวช่างเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างก็คือทำของเสียก็คือแก้อีกแบบนึงจะเป็นพวกงานโมดิฟายพวกออกแบบติดตั้งอะไรพวกนี้ไม่เอาให้เน้นกลุ่มแรกทำของเสียแล้วจะไม่เสียยืนยันว่าเรียนได้ฮะแต่ว่าแล้วต่อไปเขาจะเป็นยังไงคะนิสัยใจคอแบบจะได้พึ่งพาอาศัยหรือว่าจะเป็นคนที่ดีไหมไม่ลึกๆเป็นคนที่ลึกๆนะเอาลึกๆเลยนะคือตอนนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องหัวเลี้ยวหัวต่อนะช่วงวัยรุ่นก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์แปรปรวนบ้างอ่ะแต่ผมยืนยันว่าเด็กคนนี้ระยะยาวพอจะพึ่งพาได้นะครับก็ไม่ต้องกังวลคนเราสำคัญที่เรื่องของอาชีพนะก็อาจารย์ขอรบกวนถามบ้านเลขที่กับทะเบียนรถได้ไหมคะได้เลยครับจ้ะค่ะบ้านเลขที่29/5ค่ะบ้านเลขที่เนี่ยเวลาดูให้ดูหลังทับเพราะว่าในหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยเลขข้างหน้ามันเหมือนกันหมดถูกไหมมันไม่ได้เป็นการระบุตัวตนที่ชัดเจนก็ดูหลังทับอย่างเลข5เป็นเลขมงคลอยู่แล้วศีลบริสุทธิ์พระรหัสทะเบียนรถอะค่ะ965แล้วก็79คันนึงแล้วก็7478คันนึงค่ะคันได้965ดีเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะก็หาหลวงปู่ทวดมาบูชาในรถหน่อยก็ดีค่ะนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควาคันที่2อะไรนะฮะ79ค่ะ79อันนี้จะเครียดหน่อยจะเหนื่อยจะมีภาระนะครับก็ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะไปที่เลข7ค่ะแล้วอีกคันนึงนะคะ7478ค่ะคู่หน้ายังโอเคนะเสาจับกับพุทธเป็นคู่สมพลแต่78เนี่ยถึงจะเป็นคู่มิตรแต่ในแง่ของเลขศาสตร์เห็นไหมมันมีข้อยกเว้นฉะนั้นใครสนใจลงทะเบียนเรียนกับผมนะ78ราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็ต้องบอกว่าโทษทุกเสามัวเมาราหูใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่คู่หลักครับ7กับ8หลังใช่ไหมคะใช่ค่ะช่วงดีนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณกุลณภา13พฤศจิกายน2523ค่ะเวลาเกิดเที่ยงครึ่งไม่ได้บอกวันนะบอกว่าถามเรื่องของงานทำงานเกี่ยวกับทองรูปประพันธ์อยู่จะเปลี่ยนงานดีไหมถามเงินถามโชคลาภด้วยค่ะคืออย่างนี้ครับถ้าเป็นในแง่ของการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับทองคำเลยเนี่ยนะในพื้นชะตาผมยืนยันว่าดีหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นช่างฝีมือในการทำเกี่ยวกับเรื่องของพวกทองรูปประพันธ์พวกนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะเพียงแต่ว่าปีนี้เกณฑ์งานมันเสียไงเป็นการีจึงมีคำถามว่าเปลี่ยนงานดีไหมก็ต้องบอกว่าให้อดทนผ่านพฤศจิกานี้ไปแล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นลองดูนะครับถ้าวันหนึ่งในอนาคตถ้าได้มีโอกาสทำธุรกิจในเรื่องของธุรกิจค้าทองเนี่ยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก่อนก็ได้นะหรือแม้อีกกลุ่มหนึ่งที่เด่นในพื้นชะตาถ้าคุณมีสกิลในเรื่องของพวกไฟฟ้าอุปกรณ์ IT คอมพิวเตอร์ก็ถือว่าเด่นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกันนะคะ22กันยายน2523ค่ะเวลาเกิดเที่ยง28นาทีวันจันทร์จะเป็นตัวแทนนะคะขายสบู่ออร์แกนิกได้หรือเปล่าซื้อมาขายไปขายตรงได้แต่มีเงื่อนไขเพราะมันทั้งการลีทั้งอริคุณต้องจอนไม่ใช่โทรขายทางโทรศัพท์หรือแค่โพสต์ขายในโซเชียลหรือ just แค่ตั้งหน้าร้านไม่เอาต้องมีการจอนมีการเดินทางฝากขายวางจำหน่ายโดยเฉพาะตัวคุณเองนั้นอย่าอยู่กับที่ต้องลงไปคลุกกับมันถ้าอยากจะทำต้องทำให้สมรูปอันนี้คือกรณีเป็นตัวแทนถูกไหมคุณไม่ได้ลงทุนทำธุรกิจที่ว่านี้เอง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะ22สิงหาคม2516ค่ะเวลาเกิด2ทุ่มครึ่งพุธกลางคืนนะถามเรื่องของภาพโดยรวมแล้วก็เรื่องของสุขภาพโชคลาภค่ะสุขภาพก็คงต้องเน้นในพื้นชะตาเป็นหลักก่อนนะครับพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นกระดูกลำไส้การทำงานของระบบประสาทแล้วก็ภูมิแพ้ต่างๆส่วนในเรื่องของปีจรเนี้ยจะเน้นเรื่องอะไรเน้นสองเรื่องเน้นเรื่องรักถ้ามีคู่เน้นเรื่องงานถ้าทำงานอยู่จะมีปัญหาหรือเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงถ้ามีคู่ประคับประคองผมไม่ได้เน้นให้ใครเลิกกันอยู่แล้ว
ส่วนในเรื่องของการงานถ้ามีการโรเตทภายในกรณีทำงานประจำถือว่าเป็นการแก้ดวงแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนอย่าออกก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ6ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะสุขสันต์วันเกิดด้วยนะครับอันนี้รบกวนเดี๋ยวส่งวันที่เกิดเขามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนิชาภา14มิถุนายน2545ค่ะเวลาเกิด18:30 นวันศุกร์ถามเรื่องของการเรียนสักครู่ครับอังคารสวยๆนะฮะอังคารลาภะเป็นสีพระเกศเกาะด้วยก็เป็นฟิลพวกงานช่างถ้าเป็นผู้หญิงเอาใหม่ถ้าเป็นวิศวะนะถ้าเป็นวิศวะนะไม่ได้เป็นลักษณะพวกช่างวิชาชีพโดยเฉพาะเนี่ยสุภาพสตรีก็เรียนกันเยอะโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอย่างวิศวกรรมเคมีเนี่ยเคมเอ็นเนี่ยโอ้ผู้หญิงเรียนเยอะมากไม่ได้ลงไปลุยไปคลุกนะเขาเรียกว่าไปดูแลโปรเซสกระบวนการวางแผนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อันนี้เด่นมากหรือแม้กระทั่งการอยู่ในห้องแลบห้องทดลองก็คือดาวอังคารนะครับหรือว่าถ้าชอบทางศิลป์เรียนรัฐศาสตร์สอบปลัดหญิงเรียนนิติศาสตร์อัยการหญิงพวกนี้ได้ลองดูครับว่าคุณถนัดสายไหน SMS ต่อมาค่ะราชการตำรวจก็ได้นะคุณปิยะนะคะเกิดวันที่23ตุลาคม2525ค่ะเวลาเกิดประมาณ 6-7 โมงเช้าวันเสาร์ถามว่าทำงานด้านไหนดีผมชอบจังเลยเวลาถามเรื่องงานเข้ามานะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายทำบุญมากหน่อยถือว่าสมรูปตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการนำเข้านะครับหรือส่งออกไปจับจำหน่ายหรือ product ที่เอามาขายเนี่ยนำจากต่างประเทศเข้ามาอะไรพวกนี้ก็ถือว่าสมรูปดวงทั้งสิ้นปัจจัยรองลงมานะครับถ้าทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกของกินสิ่งสวยงามอันนี้ทำเสริมได้เราให้แน่ใจค่อยๆเพิ่มสเกลหรือว่าน้ำหนักการลงทุนขึ้นเรื่อยๆลองดูครับถนัดแบบไหน SMS ต่อมาค่ะคุณสุภวิทย์นะคะเกิดวันที่4สิงหาคม2520ค่ะเวลาเกิด7:51วันพฤหัสบดีถามเรื่องของโชคลาภถามเรื่องของการงานแล้วก็การเงินค่ะอลิเป็นกาลีอยู่นะฮะเกณฑ์เสี่ยงโชคก็ไม่เด่นก็ปีนี้ระวังปัญหาสภาพคล่องยืมใครลำบากให้ใครยืมก็ทวงยากและมีโอกาสจะชักหน้าไม่ถึงหลังมันตักบาตรถวายเพลพระน้ำท่าขนมนมเนยจัดให้ครบถ้าถวายสังฆทานขอให้เป็นสังฆทานสดโชคลาภตอบไปแล้วแต่งงานเตรียมความพร้อมนะครับเพราะว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยปีหน้านะหมายถึงปีหน้าปีนี้เขาเรียกว่าแต่งตัวก่อนปีหน้าเนี่ยมีโอกาสจะผมใช้คำว่ามีจุดเปลี่ยนที่สำคัญในเรื่องของการทำงานนะถึงจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็เถอะแต่จะเป็นการเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นครับนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันแล้วก็อย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422-1606พักกันสักครู่ค่ะครับ